มือถือเรือธงมือ2น่าซื้อในต้นปีแบบนี้จะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างมาดูกันในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับลิงก์ที่ผมวางให้เนี่ยผมเลือกร้านที่น่าไว้ใจให้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นผมไม่ได้ขายเองนะครับมาดูรุ่นที่1เลยนะครับผมกับ ROG Phone 5รุ่นนี้มือ2นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 22,990 บาทนะครับตอนนี้เราสามารถหาซื้อมือ2ได้ราวๆประมาณ 15,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เขาขายเนี่ยอาจจะราคาถูกกว่านี้สัก 2,000 ถึง 3,000 บาทได้เลยนะครับแล้วแต่เจ้าแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่เกิดมาเพื่อการเล่นเกมนะครับเพราะว่าทั้งสเปคหน้าจอทั้งสเปค CPU นะครับในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยสำหรับ ROG Phone ในรุ่นนี้และแน่นอนว่าสามารถเล่นได้หมดทุกเกมบนโลกมือถืออยู่แล้วนะครับผมกับ Snapdragon 888นั่นเองตัวนี้จะได้แรมมาสูงสุดถึง 16GB นะครับแต่ว่าลิงก์ที่ผมวางไว้ให้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ได้12GB นะ12GB ก็เยอะแล้วนะที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะครับที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เป็นเกมมิ่งโฟนเนี่ยก็คือรุ่นนี้เขามี Ultrasonic Sensor นะครับที่ช่วยให้เราเล่นเกมได้เทพขึ้นนั่นเองคือสายเกมเขารู้กันนะแต่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่สายเกมเข้าใจป่ะ เวลาเล่นเกมยิงปืนนะครับหรือว่าเล่นเกมแข่งรถเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่ามือถือทั่วไปมันจะไม่มีนะหน้าจอเนี่ยก็ให้แม่งจัดเต็มเลยนะครับ AMOLED 144Hz การทัชสกรีนเนี่ยเพียงแค่1มิลลิวินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ได้ทัชแซมพลิ่งเนี่ยมาที่300Hz นะครับความแข็งแกร่งของหน้าจอเนี่ยได้ Corning Gorilla Vegstars มาด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าเป็นจอที่ดีรุ่นหนึ่งเลยแหละแบตอัดให้ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับกับระบบชาร์จเร็วที่65วัตต์นะเล่นยาวๆเลยนะครับผม5ถึง10ชั่วโมงได้เลยนะครับแล้วแต่เกมนะนอกจากนี้ยังใส่ลำโพงคู่มาให้แล้วก็ที่เสียบสายชาร์จเนี่ยมีตรงด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะครับเวลาเราเล่นเกมแนวนอนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆเลยพอมันเป็นเกมมิ่งโฟนเนี่ยเรื่องของกล้องอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับรุ่นที่2นะครับผมก็คือ Samsung Galaxy C13เอาใจสาวๆกันหน่อยนะครับอยากได้ความยูนิคอยากได้ความหรูนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยถึง 34,900 บาทเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยสามารถหาซื้อได้ช่วงตั้งแต่ 12,000 บาทจนถึง 15,000 บาทนะครับแล้วแต่ร้านรุ่นนี้แน่นอนว่าเป็นมือถือฝาพับนั่นเองพอถือใช้งานเนี่ยมันก็จะดูยูนิคดูแตกต่างนะครับแบบฟลิปขึ้นมามี2จอให้เราใช้งานนะครับด้านหน้าเนี่ยเวลาเราพับนะครับก็จะมีจอเล็กๆจอ1นะครับที่เราเอาไว้ดู notificationก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเพลงตรงนี้ก็ได้จะถ่ายรูปก็ได้เช่นกันคือมันสะดวกอะต้องลองใช้เองนะครับผมลองใช้มาสักพักหนึ่งผมยังชอบเลยกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับน่าจะ IP68 นะครับกันน้ำลึกได้แล้วก็ตัวจอด้านในนะครับก็เป็นจอที่ดีมากๆด้วยนะครับ AMOLED 2X นะครับผมเป็นหน้าจอแบบ 120Hz ด้วยรองรับ HDR10 Plus นะครับดันแสงสว่างได้สูงถึง 1,200 นิตนะครับตัวหน้าจอเนี่ยกว้างที่ 6.7 นิ้วแบบทะแยงสูงๆหน่อยนะแน่นอนว่าใช้งานลื่นไหลมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามากับตัว Snapdragon 888นั่นเองนะครับบวกกับแรมที่ให้มา 8GBนะครับแล้วก็ความจุตามราคานี้เนี่ยจะได้ประมาณ 128GB นะครับผมกล้องหลังนะครับให้มา2เลนด้วยกันนะเลนหลักแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันเลยนะครับกล้องสวยด้วยนะครับผมมี OIS ใส่มาให้ด้วยอื่นๆเนี่ยก็มีลำโพงคู่นะครับแบต 3,000 ชาร์จเร็วที่15วัตต์นะครับเรื่องของแบตกับเรื่องชาร์จเร็วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากส่วนเรื่องดราม่าของจอต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าส่วนตัวผมเองที่ใช้มาก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหน้าจออาจจะต้องใช้ไปสักปี1ถึง2ปีนะครับคือแต่ว่าคงมีปัญหาจริงๆแหละเพราะว่าหลายๆคนก็เจอกันนะครับรุ่นที่4นะครับผมมาแล้วกับ Black Shark 4 Pro เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักใครเจ็บจาก ROG มาเนี่ยลอง Black Shark กันได้นะครับผมราคาเปิดตัวอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ราคาจะอยู่ประมาณ 15,000 บาทนะครับซื้อกับคนเนี่ยก็จะถูกลงอีกด้วยแน่นอนว่าเขาเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับเขาก็จะมีตัวชูโรงอย่างตัว Snapdragon 888นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยให้มาที่ 8GB นะครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ดูๆกันนะครับตัวนี้มีตัวระบายความร้อนใส่มาให้ด้วยนะครับเรียกว่า Sandwich Liquid Cooling System นะครับผมที่เขาเคลมมาว่าจะสามารถลดอุณหภูมินะครับได้ถึง18องศาเลยนะครับใครเคยใช้รุ่นนี้เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยว่าโอเคมั้ยเรื่องของความร้อนและสิ่งที่ทำให้ Black Shark ดูแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เป็นเกมมิ่งโฟนนะครับก็คือตัวนี้จะมีแมคานิกป๊อปอัพนะครับก็คือเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นปุ่มเลยอะปุ่ม RL ข้างๆอะเอาไว้ใช้งานแบบเวลาเล่นเกมยิงปืนหรือเล่นเกมแข่งรถเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับคือตัว ROG เนี่ยจะเป็นแบบ Ultrasonic ไงแบบทัชแล้วจะมีแบบเป็นสัมผัสอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นปุ่มขึ้นมาเลยนะครับคือนอกจากที่เราจะใช้เป็นแบบ RL ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดไฟฉายการอัดเสียงอัดหน้าจอคือแบบมันสามารถใส่ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรงนั้นด้วยเวลาเราไม่เล่นเกมได้
หน้าจอเนี่ยเขาก็ใส่ให้สุดเหมือนกันนะครับเป็นหน้าจอแบบ E4 AMOLED เลยกว้างที่ 6.67 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอที่ให้มาถึง 144Hz ด้วยรองรับ HDR10 Plus นะครับผมดันแสงสว่างได้สูงถึง 1,300 นิตด้วยแล้วก็ค่า Touch Sampling เนี่ยถึง720เลยค่าทัชสูงมากสูงกว่า ROG 5เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจะติดนิ้วขนาดไหนอะแบตเนี่ยจะให้มาไม่เยอะเท่า ROG นะครับจะให้มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้แรงสะใจเลยนะครับถึง120วัตต์นะเขาเคลมเลยว่าจะชาร์จเต็มภายในครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องลองดูนะว่าถึงไหมคือเอาง่ายๆเลยว่าเวลาเป็นมือถือเกมมิ่งเนี่ยฟิลจะรู้สึกว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่สามารถทัวร์เอาท์ดูออกได้นะครับประมาณนั้นเลยรุ่นสุดท้ายนะครับผมกับ iPhone 11รุ่นสุดท้ายนะครับเอาใจคนที่ชอบงานของ Apple ซะหน่อยนะครับชอบการใช้งานที่ครอบคลุมไปซะหมดทุกอย่างเลยราคาเปิดตัวของ iPhone 11รุ่นปกตินะครับผมจะอยู่ที่ 24,990 บาทนะครับตอนนี้เนี่ยรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยคือจะเป็นรุ่น 128GB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเปิดตัวจะไม่ใช่ราคานี้แต่ราคาอะไรไม่รู้แหละใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมตอนนี้เนี่ยรุ่น 128GB นะครับคุณจะสามารถหาซื้อได้ในช่วงราคาประมาณ10,000 ต้นๆจนถึง 15,000 นะครับคือแน่นอนว่าส่วนใหญ่ของคนใช้ iPhone เนี่ยเวลาเขาจะซื้อ iPhone สักรุ่นหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาจะไม่ค่อยดูสเปคเท่าไหร่คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือ iPhone แล้วรุ่นใหม่เปิดตัวมาเขาก็จะเดินเข้าไปซื้อเลยนะครับโดยที่สเปคเนี่ยอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเหมือนชาว Android แน่นอนคือหน้าจอเนี่ยตัวเนี้ยแต่ถามว่าจะสู้กับรุ่นอื่นข้างบนได้ไหมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจอเนี่ยก็แค่ 800p เท่านั้นเองยังไม่ถึง 1080 เลยอะขนาดหน้าจอก็เล็กมากๆนะครับที่ 6.1 นิ้วแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเขาใส่มาให้เนี่ยก็แค่625นิตเท่านั้นเองนะครับและสิ่งสำคัญนะเป็นจอ 60Hz ด้วยนะครับคือเทียบกับรุ่นอื่นด้านบนไม่ได้เลยนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงยังมีคนซื้อก็เพราะว่าแบรนด์ของ Apple นั่นเองนะครับส่วน CPU ที่เขาใส่มาให้ในตัว iPhone 11เนี่ยจะเป็น13 Bionic นะครับผมก็ถ้าให้เทียบจริงๆเนี่ยในเรื่องของ GPU นะยังแรงกว่าตัว Snapdragon 888ไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์นะแบบ 30-40% เลยนะอันนี้คือดูผลคะแนนจาก 3D Mark นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาเล่นเกมไม่ได้แบบหนักมากจะต้องแบบมีตัวช่วยหลายๆตัวเหมือน Black Shark หรือ Red Magic หรือ ROG เนี่ยรุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเล่นเกมได้ลื่นมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการความร้อนสะสมเนี่ยก็ใส่พัดลมระบายความร้อนเข้าไปด้านหลังนะครับเอาอยู่หมดทุกรุ่นแล้วก็รวมไปถึงกล้องด้วยนะรุ่นนี้นะครับกล้องสวยนะครับเรียกได้ว่าสวยกว่าทุกรุ่นในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่พิเศษนะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมบ้างสำหรับเรื่องของหน้าจอพับบ้างนะและที่สำคัญนะครับมีกันน้ำกันฝุ่น IP68 ใส่มาให้นะครับเหมือนตัว Samsung เลยแล้วก็แบตเนี่ยให้มาที่ 3,110 มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยน่าจะประมาณ18วัตต์นะครับคือจะบอกว่าน้อยก็น้อยจริงนะครับแต่ด้วยระบบ iOS เนี่ยทำให้แค่ 3,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วอะถ้าไม่เคยใช้จะพูดยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเวลาเรามาเจอแบต 3,000 กว่าของ iPhone เนี่ยมันเทียบเท่าได้กับแบต 5,000 6,000 ของ Android นะเอาง่ายๆชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นเลยนะครับลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมก็วางไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็ใน TikTok เนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีลิงก์อยู่นะทุกคนกดเข้าไปดูได้นะกดแล้วก็เลื่อนดูด้วยนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเลื่อนดูนะครับมันจะมีมือถือที่ผมแปะไว้นะครับเป็นร้านค้าแนะนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการก็มีเยอะด้วยส่วนใครชอบมือถือมือ2รุ่นไหนเนี่ยก็เข้ามาแนะนำเพื่อนๆได้นะจะให้ผมบอกหมดทุกรุ่นเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกรุ่นที่ผมรู้สึกชอบเท่านั้นนะครับเอามาแนะนำให้ในคลิปนี้โอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย